เบรกที่2นะครับอยู่กับอาจารย์หญิงจุฑามาศณสงขลานะครับวันนี้เราคุยเรื่องราวของทีละเฮิร์ตนะครับหินบำบัดสุขภาพต้องบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ญี่ปุ่นก็ให้การยอมรับนี่แสดงว่าเขากำลังแสดงถึงอะไรเขาจ้านะยากมากเลยในพวกอย่างนี้คืออย่างนี้ค่ะถ้าวงการวิทยาศาสตร์ดีกว่าเนาะให้การยอมรับเนี่ยมันแปลว่าเขาต้องผ่านการพิสูจน์ตรวจสอบวิเคราะห์วิจัยอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นมันมีอีกนะคำว่าทีละเฮิร์ตมันมาจากไหนเนาะนะคะทีละเนี่ยอาจจะเป็นชื่อแรกแต่ว่าเฮิร์ตเนี่ยเราเคยได้ยินอะไรบ้างเฮิร์ตเมกะเฮิร์ตคลื่นความถี่อะไรประมาณนั้นอ่ะมันเป็นคลื่นความถี่นะคะเวลาเข้าไปสู่ตัวเรามันก็คือคลื่นความถี่นั่นเองนะคะทีนี้ตัวทีละเฮิร์ตเนี่ยค่ะเขาค้นพบว่ามันเป็นคลื่นความถี่ที่ส่งพลังได้ดีกว่าคลื่นกว่าเมกะเฮิร์ตนะคะกว่าคลื่นไมโครเวฟมันละเอียดมากกว่ามันเข้าไปกระจุยกระจายได้มากกว่าเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะเข้าไปบำบัดสุขภาพร่างกายของเราหรือกระตุ้นเรานะคะกระตุ้นเม็ดเลือดกระตุ้นอะไรมันเมื่อกี้นี้เปิด YouTube ของฝรั่งดูเนาะมันเป็นเขาบอกว่า security body scanner แปลว่าสมมุติว่าเวลาที่เราจะเข้าเครื่องสแกนไปเจอเครื่องอะไรต่างๆที่มันมีเอฟเฟคต่อเราเนาะในนั้นนะคะตัวทีละเฮิร์ตซ์เนี่ยเป็นตัวป้องกันไม่ให้พวกรังสีต่างๆอะไรแบบนี้นะทำร้ายร่างกายของเราทำร้ายเซลล์เนาะป้องกันอะไรต่างๆเพราะว่ามันมีเวลาเราใส่ติดตัวเนี่ยต่อให้ตอนที่เราสแกนอยู่นะคะเราไม่ได้ใส่แต่คลื่นพลังงานที่ใส่อยู่กับเราตลอดเวลาเนี่ยนะคะมันยังทำงานอยู่เพราะไม่เป็นคลื่นความถี่ที่เข้าไปสู่เซลล์ในร่างกายของเรานะคะชัดเจนนะคะวันนี้ทีละเฮิร์ตซ์ผสมกับแต่ละสิ่งละอย่างบ้างใช่ทีนี้ค่ะจริงๆแล้วจริงๆแล้วเราบอกก่อนเลยว่าอันเนี้ยตัวนี้ก่อนเนาะตัวนี้เราลอกฝรั่งมาเลยนะคะฝรั่งทำอย่างไรที่ฝรั่งเขาเชื่ออยู่แล้วตัวนี้นะตัวนี้นะตัวนี้ดังมากนะคะต้องบอกว่ายุโรปใช้กันมากก็คือทีละเฮิร์ตซ์ผสมกับฮาวไลท์อย่างที่บอกว่าเขาช่วยนอกจากพัฒนาขีดจำกัดขีดความสามารถในมนุษย์แล้วก็ช่วยธุรกิจการงานของเราที่เริ่มต้นให้ผลิตออกผลดีขึ้น uh-huh. ให้ก้าวหน้าขึ้นอะไรที่กำลังแบบพิ้งพล้ำง่อนแง่นจะเลิกแหล่ไม่เลิกแหล่นะคะจะแบบว่าล่มสลายล้มละลายอะไรเงี้ย uh-huh. มันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะ uh-huh. ถ้าเป็นทีละเฮิร์ตกับฮาวไลท์นะคะตัวนี้ฮะอาจารย์นิดนึงฮะอันนี้สวยมากอันนี้สวยตัวนี้ต้องพูดด้วยนะคะ uh-huh. ตัวเม็ดกลมเนี่ยนะคะเม็ดแต่งเนี่ยนะคะ uh-huh. ถ้าเห็นมันจะเป็นเหมือนเงินจีนอยู่เป็นเงินจีนสวยมากอันนี้เราทำขึ้นเป็นพิเศษแล้วก็เอาไปเข้าพิธีมานะคะอันนี้3รอบแล้วนะไปเข้าพิธีมาตัวนี้เท่ากับเป็นวัตถุมงคลคุณจะหาได้เฉพาะเราจะแต่งกับแร่ทีละเฮิร์ตซ์เท่านั้นชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจและซื้อไปเนี่ยนะคะเม็ดตัวนี้เท่ากับวัตถุมงคลที่คุณจะได้ไปเลยทีเดียวโทรด่วนนะฮะเพราะว่ามีจำนวนจำกัดนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเนาะต่อเลยครับผมมีทีละเฮิร์ตกับลาพิสลาซูรีลาพิสสวยฮะโอ้โหลาพิสลาซูรีเป็นหินที่เสริมในเรื่องของสติปัญญาความรู้ความสามารถการงานให้มั่นคงแล้วก็มันมีแร่ไพไรท์อยู่นะคะช่วยในการเรียกเงินเรียกทองและอุดรูรั่วทางด้านการเงินนะคะเพราะฉะนั้นนอกจากคุณมีความสามารถไม่จำกัดแล้วสุขภาพจะดีแล้วความรู้ความคิดของเราเนี่ยนะคะก็จะพัฒนาขึ้นเวลาเราไปทำงานเจ้านายจะเห็นคุณค่าความสามารถของเรามากขึ้นนะอยู่ในที่ประชุมเราอาจจะได้มีปากมีเสียงลุกขึ้นมาแสดงนำเสนอวิสัยทัศน์อะไรบ้างอะไรเหล่านี้เนาะและสำหรับคนที่เก็บเงินไม่อยู่เงินก็จะได้เหลือเก็บดีขึ้นกว่าเดิมชัดเจนนะเพราะว่าตัวนี้นะฮะลาพิสลาซูรีนี่เป็นที่นิยมมากขึ้นอันดับหนึ่งนี่กี่ปีแล้วอาจารย์จำได้ไหมคือจริงๆแล้วอยู่ใน1ถึง10ของหินทั่วโลกที่คนนิยมเนี่ยนะคะมามากกว่า10ปีอ่ะนะคะครับผมชัดเจนฮะไซส์นะฮะเหมือนกันนะไซส์ตรงนี้นะ8มิลนะครับนะคะสำหรับแฟนรายการเลย8มิลนะสำหรับแฟนรายการนะครับเพราะว่าจะเป็นสำหรับขายเฉพาะทางมั่งมีสีสุขของเราเนาะต่อไปครับต่อไปทีละเฮิร์ตกับไหมทองนะคะมีหลายคนบอกว่าอาจารย์บำบัดสุขภาพก็อยากจะได้แหละแต่อยากได้ตังค์ด้วยเป็นรวมกันอยู่เลยได้ไหมเงินทองกับสุขภาพเนี่ยนะคะได้แต่ทีนี้ขอเล่าก่อนว่าจริงๆแล้วตัวไหมทองเนี่ยถ้าเราไม่เน้นเรื่องเงินทองนะคะคนส่วนใหญ่เล่นเรื่องเงินทองแต่ตัวตระกูลไหมเนี่ยนะเป็นหินที่ดูดพลังด้านลบออกจากร่างกายอยู่แล้วอาจารย์เนี่ยมีเป็นแท่งใหญ่ๆเนี่ยนะคะเป็นไหมทองเอาไว้บำบัดเวลาคนป่วยมะเร็งอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาในร่างกายของเราไม่ดีมันจะดูดออกมาอยู่แล้วด้วยนะคะแต่ถ้าเราเน้นในเรื่องเงินทองแล้วก็ไหมทองกับทีละเฮิร์ตซ์จะยิ่งทำให้เวลาคุณจะเจรจาเรื่องเงินทองคุณจะไปมาหาเงินทางไหนก็ตามเนี่ยค่ะ
มันจะทลายกรอบคุณออกไปคุณจะได้ไม่รู้สึกว่าเอ้ยอย่าเลยจะไปพูดเรื่องเงินเนี่ยคนนี้เหรอคงไม่ได้มั้งหรือเงินมันเยอะไปอ่ะถ้าทางมันคงไม่ได้หรอกหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะคุณจะไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเงินเงินทองทองถ้าเป็นประกันชีวิตก็สเกลใหญ่ๆมั่นใจในการที่จะเปิดจะไปคุยเรื่องเงินฝากกับลูกค้าเจ้าใหญ่ๆโอ้ยลูกค้าก็จะเชื่อถือเราเหรอหรืออะไรเงี้ยนะขอมั่นใจจะพูด10ล้านก็พูดไปเลยอะไรเหล่านี้เนาะก็จะช่วยได้ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะโดยเฉพาะการคุยเรื่องเงินนะคะนี่เลยนะครับอ่ะอีกหนึ่งอย่างครับทีละเฮิร์ตทีละเฮิร์ตกับผสมอันนี้เป็นไทเกอร์อายนะคะไทเกอร์อายเป็นหินปกป้องคุ้มครองนะคะเป็นหินที่เกี่ยวกับเรื่องของการบำบัดสุขภาพอยู่แล้วด้วยเนาะแล้วก็ไปไหนมาไหนปลอดภัยดีนะคะยิ่งสำหรับคนที่เดินทางบ่อยหรืออยู่ในแบบเสือสิงกระทิงแรดเยอะอะนะคะอยู่ในที่ทำงานที่กลัวว่าเพื่อนจะเลื่อยขาเก้าอี้หรือเปล่าหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะอันเนี้ยไทเกอร์อายจะช่วยปกป้องคุ้มครองคุณได้แล้วก็จะช่วยคุณมองคนทะลุด้วยว่าคนไหนมาดีมาไม่ดีนะคะและถ้าในเรื่องธุรกิจเหมาะกับธุรกิจที่มีการเสี่ยงลงทุนแบบมีความเสี่ยงหรือว่าธุรกิจที่จะต้องประมูลแข่งขันกับคนอื่นนะคะจะช่วยให้เราชนะได้แล้วก็อย่างรู้ด้วยเอ๊ะเขาจะยื่นซองประมูลเนี่ยจะได้เท่าไหร่เราจะได้หรือเปล่าเราจะเพียงพร้อมไหมอะไรต่างๆเนี่ยนะคะจะช่วยเราได้ดีขึ้นนะคะชัดเจนนะครับทีละเธอต้องบอกว่ามีด้วยกัน 4-5 แบบแล้วอาจารย์นะตัวอีกที่นึงนะครับ4แบบหรือเราอยากจะได้เดี่ยวๆนะคะเราอยากจะได้เม็ดเดียวนะคะเราเน้นว่าสำหรับช่องรายการมั่งมีสีสุขนะคะเราจะทำให้แบบเนี้ยนะคะครับผม8มิลใช้8มิลนะครับคุณผู้ชมนะนะคะในราคาพิเศษไงที่ต้องเน้นว่า8มิลเนี่ยเราในราคาพิเศษนะคะเฉพาะแฟนรายการเท่านั้นแต่ถามว่าถ้าเราเป็นคนตัวใหญ่อาจารย์อยากได้เม็ดใหญ่ๆไปเลยหรือเป็นผู้ชายบางทีเม็ดเล็กๆดูกระจิบกระจ้อยไปอะไรเงี้ยนะคะที่อาจารย์ใส่อยู่เนี่ยเอ๊ะอันนี้ที่อาจารย์ใส่ไปที่เบสด้วยเนี่ยนะคะอ๋อครับอันนี้อาจารย์ทำแบบนี้เลยคือโอ้เป้งฮะแล้วทีละเฮิร์ตเป็นเจียเหลี่ยมเป็นเจียเหลี่ยมฮะสวยๆอันนี้หายากต้องบอกก่อนว่าหายากมีไม่เยอะขึ้นกับฮาวไลท์เลยนะคะอย่างละครึ่งขึ้นกับฮาวไลท์เลยอันนี้ใส่ไปที่เบสแล้วอากาศมันหนาวใช่ไหมแต่มันอุ่นอยู่ข้างในอ่ะครับผมสวยงามมากไซส์นี้อันนี้กี่มิลนะฮะอาจารย์12มาฮะอันนี้12มิลนะคะนะครับผมแต่ว่าโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับแฟนๆรายการมั่งมีสีสุขนะครับก็จะเป็นเซตที่มือผมนี่นะฮะ8มิลนะคะ8มิลนะครับก็จะมีทีละเฮิร์ตอย่างเดียวก็ได้ใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะครับผมนะทีละเฮิร์ตผสมนี่ฮะหรืออาจารย์อยากได้8มิลแต่อยากได้แบบนี้แบบที่อาจารย์ใส่อยู่เนี่ยก็ได้นะนะคะ คือทีละเฮิร์ตครึ่งฮาวไลท์ครึ่งอย่างนี้นะคะแต่ที่เราออกแบบสำหรับคุณผู้ชมเนี่ยคือฮาวไลท์อยู่บนหัวอย่างนั้นนะคะนี่ฮะเขาเรียกว่ามีประมาณ5แบบนะครับคุณผู้ชมนะ8มิล นะครับใครที่สนใจนะครับก็โทรประสานงานตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับ062-862-5959นะครับ097นะครับ1567693นะครับผมนะชอบแบบไหนก็แจ้งความจำนงหรือว่าแจ้งมาเลยว่าให้อาจารย์เช็คดวงให้ก่อนก็ได้ใช่ค่ะถ่ายรูปเบอร์โทรไว้ก่อนได้เลยนะคะจะได้ไม่ลืมนะคะนี่ฮะโอ้สวย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 นะจริงๆแล้วสวยแล้วมีประโยชน์อย่างแนะนำเป็นหินใหม่ค่ะเป็นแร่ธาตุใหม่เลยที่ยังไม่เคยมีใครแนะนำมาก่อนนะคะแล้วก็ดีอ่ะอยากแนะนำว่าใส่ติดตัวโดยเฉพาะนะยิ่งเรามีพ่อแม่แก่เฒ่าอะไรเงี้ยนะให้ใส่ติดตัวก็จะได้บำบัดสุขภาพได้เนาะกระตุ้นอะไรต่างๆในร่างกายของเราได้ค่ะแสดงว่าญี่ปุ่นไม่ค่อยออกตัวนี้ออกตัวนี้แสดงว่าเขามั่นใจแล้วตอนนี้ทัวร์เวลาทัวร์ไปลงที่พาทัวร์ไปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะคะเขาจะลงร้านหินเนี่ยตัวนี้จะเป็นนางเอกเลยนะคะจะมีคนแนะนำและส่วนใหญ่คนก็จะซื้อกันมาเนาะอาซิมอาม่าก็จะซื้อกันมาใส่ติดตัวนะคะเมื่อก่อนคนจะพาไปร้านหยกนะคะหยกละญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องพาไปร้านเนี้ยมีอเมทิสมีทีราเฮิร์สนะคะแต่ว่าทีราเฮิร์สเนี่ยจะดังมากในช่วงนี้ค่ะชัดเจนนะครับยุโรปก็ให้การยอมรับนะฮะยุโรปก็จะเป็นเส้นนี้เลยมีลูกค้าที่อยู่ญี่ปุ่นนะคะเป็นผู้หญิงไทยเนี่ยสั่งซื้อหินไปหลายเส้นหนึ่งในนั้นก็คือทีราเฮิร์สอาจารย์ก็บอกว่าเอ้ยไปดูที่ญี่ปุ่นซิเผื่อว่าจะถูกกว่าหรือ uh-huh. อะไรเงี้ยเผื่อว่าจะมีแบบสวยๆเขาก็ไปดูมานะคะเขาบอกว่าไม่อาจารย์หนูสั่งจากอาจารย์ดีกว่าราคาก็พอกันมั่นใจด้วยแล้วก็บางทีคือบางอันถูกกว่าด้วยแต่ว่า
มั่นใจว่าได้อะไรดีๆเพราะว่าเราซื้อตามร้านอาจจะได้แค่หินธรรมดาแต่ของอาจารย์เนี่ยเราเอาไปเข้าพิธีมาไงคะที่สำคัญคือคุณจะได้เม็ดอันเนี้ยที่เป็นวัตถุมงคลของเราในเรื่องของการเงินนะคะโชคลาภต่างๆออกแบบมาเป็นเงินจีนเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นโชคลาภทางด้านการเงินล้วนๆเลยค่ะชัดเจนนะครับ0628625959นะครับ0971567693นั่นเองเราโทรมาประสานเนาะมีอย่างละประมาณกี่ชุดคะอาจารย์ตอนนี้ที่ทำไว้เนี่ยนะคะอย่างละประมาณ10เส้นอย่างละ10เส้นนะครับ8มิลนะครับราคานี่คือบอกว่าราคานี่ทุกคนแฮปปี้อ่ะแต่เราพูดไม่ได้ราคาพิเศษมากๆเลยสำหรับแฟนรายการนะคะอันนี้ต้องบอกว่าเจ้าของสถานีขอมาเลยว่าอะไรที่จะแบบว่าให้คืนกำไรให้กับแฟนรายการของเราได้นะคะแต่เรามีหินอื่นๆด้วยนะคะถ้าแบบว่าโอ้ยสีนี้หนูไม่ชอบหนูชอบอย่างอื่นเรามีอย่างอื่นค่ะนะคะถ้าผสมกับอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์ถามไม่ได้จริงๆอย่างนี้ค่ะถามว่าได้ไหมได้แต่ว่าเราไม่มีเม็ดใหญ่เราไม่มีเม็ดเล็กเราไม่มีเม็ดเล็กเรามีอันนั้นน่ะนะคะอันนั้นชื่อแชร์ร้อยมันเป็นสินหายากมากๆเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเอาแบบเบสิกไงว่าทุกคนเนี่ยสามารถจำเป็นต้องใช้นะคะอย่างลาพิลาซูรี่เนี่ยเราก็จะแนะนำอยู่แล้วว่าถ้า คุณอยากจะเสริมเรื่องของการงานไม่เคยมีหินก็แนะนำลาพิสอยู่แล้วอะไรแนะนำไหมทองอยู่แล้วเนี่ยนะคะเอาไปผสมกับแร่ที่เสริมเรื่องสุขภาพเนี่ยมันก็จะยิ่งดีมากโดยเฉพาะนักกีฬานะนักวิ่งนักฟุตบอลต่างๆตามข้อนี่มันถูกแรงกระทบเยอะไงอันนี้จะช่วยนะฮะทำให้ร่างกายของเราเขาเรียกว่าดีดอ่ะนะครับเรียกว่าสรีระเขาเรียกแข็งแรงยิ่งขึ้นใช่นะคะช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมารับสายสดแล้วก็ตอบคำถามที่เฟซบุ๊กครับ